27มีนาคมนี่คือการพบกันของมวยพันดุด้วยกันทั้งคู่ครับพบกันเป็นครั้งที่4นะครับ3ครั้งที่ผ่านมานั้นปรากฏว่าชาติชายน้อยชนะ1ครั้งครับแล้วก็แพ้2ครั้งกางเกงสีแดงนะครับชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยนักมวยจากโคราชครับนี่คุณเปิ้ลอมรรัตน์ รักวานิชหัวหน้าคณะและผู้จัดการของกางเกงสีเงินชายน้อยเมืองสุรินทร์มวย101ครับอายุอนามใกล้กันนะครับชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยกางเกงสีแดงปีนี้27นักชกปริญญาตรีนะครับมีลูกเตะเจาะยางฟันศอกระยะประชิดแล้วก็หมัดที่แน่นมากชายน้อยนั้นมีทุกอย่างครับชายน้อยเมืองสุรินทร์อายุ25ปีนะครับมวยคู่นี้เป็นมวยพันดุด้วยกันทั้งคู่แหมชาติชายน้อยนี่มาดุเลยนะครับมวยระดับที่บี้กับแซมสันอีสานมาแล้วอย่างเหี้ยมเกรียมนะครับกางเกงสีแดงแหมเข่าหน้าขาอ้าวกรรมการเห็นเป็นเข่ากระจับไปซะแล้วเขี่ยข้างล่างอีกทีนึงกรรมการอุดมดีกับจานนี้น้องชายของชาติชายน้อยนะครับเมื่อสักครู่นี้ตะครอเล็กเด็ดรับจิ้มท้องแล้วตะครอเล็กกับชาติชายน้อยนี่ชกเหมือนกันครับเรียกว่ายังแกะออกมาจากบล็อกเดียวกันเลยทีเดียวเดินแล้วครับมวยคู่นี้จริงๆแล้วนี่เจอกับใครก็เป็นฝ่ายบุกวันนี้นี่บุกด้วยกันไม่ได้ครับหัวแตกแน่ชนกันแน่ชายน้อยต้องถอยก่อนกางเกงสีแดงนี่ชนะ1แพ้2ครับนี่เป็นไฟที่3ชายน้อยนั้นเป็นมวยที่ใจเย็นนิ่งโดนแล้วก็เฉยๆครับดูครับเฉยๆเป็นมวยที่ทนอดทนเหลือเกินครับล็อกคอครับล็อกคอเน็ตเบาๆสักทีหนึ่งแม่ทัดมาลาครับศอกระยะประชิดดูสิครับชาชายน้อยนี่เหลือเกินเลยครับศอกระยะประชิดตรงแก่นี่เอาเลยครับดูครับน็อกคู่ต่อสู้มา2คนนะครับในรอบ 4-5 เดือนที่ผ่านมาหมดยกที่2น็อกด้วยลูกศอกระยะประชิดนี่แหละครับเก่งเหลือเกินรักแท้เมืองสุรินทร์ครับสอนชายน้อยเมืองสุรินทร์ผลักแล้วแทงบอกอย่างนั้นครับทางฝั่งของชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยครับเหินศิลาทองครับนี่ยอดมวยเหมือนกันครับแชมเปี้ยนรุ่นจูเนียร์มิดเวทคนสุดท้ายของเมืองไทยครับก่อนที่มวยใหญ่จะสูญพันธุ์นะครับนี่เป็นแชมป์คนสุดท้ายยกที่3ชมกันต่อครับหมดยกที่2นั้นเสมอชายน้อยเสมอกางเกงสีน้ำเงินครับมวยคู่นี้นี่แหมดุด้วยกันทั้งคู่เหน็บเข่าสักทีนึงแทงอีกทีหนึ่งครับชายน้อยแม่ศอกระยะประชิดของชาชายน้อยต้องระวังครับก็โหดูครับทัดมาลาฝาลูกหวกมีครบแล้วครับเจาะยางอีกทีหนึ่งดูครับศอกระยะประชิดดีแกนเหลือเกินจริงๆเผลอไม่ได้ครับเอาครับอ้าวเฮ้ยศอกดูครับศอกเป็นยัดเลยนะครับดูครับต้องระวังครับศอกระยะประชิดของดูครับทัดมาลายแล้วสุรัตน์เสียงหล่อครับผู้จัดการของชาชายน้อยก็ตะโกนเชียร์ไปด้วยเน็บมวยพันดุครับนี่คือคู่มวยดูเดือดประจำสัปดาห์นี้ล็อกคอและกับชายน้อยเด้งเข่าวางแข้งชกกันติดๆใกล้ๆนี่นะครับหายใจลดหน้ากันตลอดมวยดุลู่อีสานครับด้วยกันโดยกันทั้งคู่กางเกงสีน้ำเงินนั้น101กางเกงสีแดงโคราชโคราชนี่แหมเป็นถิ่นมวยดีมาทุกยุคทุกสมัยชายน้อยจะได้เปรียบเรื่องเข่านะครับเพราะตัวสูงกว่าดูครับโอ้โหโดนหมัดนี้เข้าไปดูครับแกเฉยๆครับเดินชนเป็นหุ่นยนต์เลยครับชายน้อยโดนศอกก็เฉยดูครับศอกระยะประชิดชวัดเฉวียนเอาแล้วครับเขี่ยล่างแล้วเตะบนแหมถ้าเล่นเข่านี่ยุ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าชายน้อยแกสูงกว่าไทยอีกแล้วเน็บดันครับวางแข้งไม่เข้าชายน้อยเดินแล้วครับ2ยกนั้นน่ะกรรมการตีก้นว่าอย่าแทงกระจับเตือนแล้วครับตีกระจับต่างคนต่างตีครับพออีกคนนึงโดนตีก็เลยแก้แค้นโดยการตีซะบ้างให้มันรู้รสกันซะบ้างว่าโดนเขตปลอดอาวุธแล้วเป็นยังไงจะได้กลัวๆเก็ดๆเอาครับต้องระวังกรรมการเตือนครับกรรมการอุดมดีกระจับนี่อายุไม่เยอะนะครับแต่ว่าแหมดูที่ใบหน้าและหน้าผากนะครับก็ดูเหมือนคนมีอายุแล้วจริงๆไม่เยอะนะครับเพิ่งจะต้น30แรงเข่าแหมมวยคนนี้นี่
ติดกันตลอดบวกหมัดพอหมดหมัดก็หมัดด้วยกันศอกก็ศอกด้วยเข่าก็เข่าโอ้โหไอ้ศอกดูครับต้องถอยบ้างโอ้โหฟันศอกลูกนี้เสียวไส้เหลือเกินโอ้โหคนใจอ่อนเป็นโรคหัวใจต้องปิดเครื่องรับทีวีเลยครับแบบนี้ชวัดเฉวียนเหลือเกินดันจิ้มหมัดหมดยกที่3โอ้โหผู้ชมปรบมือกันเกลียวเลยครับโอ้โหดูครับศอกระยะประชิดเจอกับเข่าชายน้อยก็เข่าชาชายน้อยนั่นศอกระยะประชิดดูครับเข่าแทงสอดเข้าไปเน็บเข่าแทงหน้าขาแทงอีกทีหนึ่งดันกันไว้ครับวางแข้งแทงเข่ายิงหมัดเจ็บๆทั้งสิ้นครับล้วนแต่เอาอาวุธวาวเก็บไว้ที่บ้านครับมาเวทีวันนี้มีแต่อาวุธหนักรักแท้ครับเจ้าของชยาไอ้มัดตรกแตกสั่งล็อกคอแล้วครับนี่ก็แชมเปี้ยนเหมือนกันล็อกคอครับคุณสุรัตน์เสียงหล่อครับผู้จัดการของชาชัยน้อยป้องปากตะโกนเชียร์ทางขวาเมื่อสักครู่นั้นพรหมฤกษ์บุญโรจน์นะครับยกที่3นั้นชายน้อยนั้นเดินดีแทงแน่นครับผู้ชมก็เลยให้ได้เปรียบครึ่งเท่าตัวชมกันต่อยกที่4แหมมัวเข้าเชื่อตัวใหญ่นะครับแล้วก็แทงแน่นโดนอะไรก็เฉยๆครับแกเดินเหมือนหุ่นยนต์เข้าไปหาไม่สะทกสะท้านจริงๆครับเป็นเกงสีน้ำเงินเดินเหมือนเดิมครับศอกสั้นก็ไม่กลัวศอกระยะชับชิดก็ไม่เกรงดูครับเดินเป็นเน็บเข่าชาชัยน้อยยิงหมัดน้ำกระจายเลยครับเน็บเข่าสู้แล้วล็อกคอเด้งเข่าเด้งเข่าต้องระวังนะครับศอกของชาชัยน้อยนี่แต่น็อกคู่ต่อสู้ด้วยศอกระยะประชิดมาหลายคนแล้วนะครับวางแข้งโต้แข้งวางแข้งยิงหมัดวางแข้งอีกแล้วแม่โต้แข้งแม่โดนแล้วคืนแข้งทันทีครับเอาครับดูครับโอ้โหยังกับคิวหนังบุคคลเปิ้ลครับสั่งเดินแล้วครับอมรรัตน์รักวานิชสั่งชายน้อยบอกเดินเธอเป็นหัวหน้าคณะของกางเกงสีน้ำเงินครับเป็นลูกสาวของคุณสนองรักวานิชเอาละครับแม่มวยคนนี้นี่เล่นกันเจ็บเหลือเกินครับดูครับวางแต่ละดอกแต่ละแข้งตัดลำตัวโอ้โหดูครับเตะทั้งตัวเลยครับชาชายน้อยเดินบ้างแล้วครับเน็บเข่ามวยคนนี้นี่ชกกันรุนแรงครับอาวุธทุกดอกทุกลูกทุกเม็ดหนักทั้งนั้นเน็บแล้วครับล็อกเอวรวบเอวชาชายน้อยจะทำลายแทงโดนแข้งกบบังเอาไว้ดึงจังหวะวางแข้งพยายามจะเข็นเข้าเชือกชาชายน้อยนี่เล่นข้างเชือกครับตัวเล็กกว่าเอาเชือกเป็นที่พิงที่พึ่งเลยครับออกเป็นกลางเวทีปะทะไม่ได้เสียเปรียบก็เลยปะทะข้างเชือกดีกว่าครับนี่ครับมีเชือกพยุงเอาไว้ก็ยังชั่วหน่อยล็อกเอวจะเหน็บชาชายน้อยรูดขึ้นมาแล้วก็เหน็บสู้หักแม่มวยคู่นี้นี่ถึงกันเลยครับอาวุธนี่ชายน้อยขยับโดนแข้งซ้ายยกบังเอาไว้เอาครับโต้แล้วถอยเข้าหาเชือกอีกแล้วครับคุณสุรัตน์เสียงเราก็ตะโกนเชียร์เอาครับชายน้อยถอยหลังบ้างโดนแค่โอ้โหดอกนี้เต็มหน้าท้องเลยถีบเสียอีกทีหนึ่งเอาครับเตะหน้าท้องเลยทิ้งถอยเอาอีกทีหนึ่งเนื้อโอ้โหสองดอกนี่เต็มเหลือเกินครับหมดยกที่4โอ้โหดอกนี้ครับ2ดอกครับพลิกสถานการณ์กลับมาได้เปรียบเลยครับจากเป็นรองครึ่งเท่าตัวกลายเป็นต่อครึ่งเท่าตัวครับชาติชายน้อยกางเกงสีแดงดูครับดอกนี้ก่อนครับเต็มท้องน้อยถอยครับชายน้อยจะเอาคืนครับโดนถีบเสียทิ้งแล้วไปโดนดอกสุดท้ายครับก่อนหมดยกหลุดครับเต็มอีกแล้วครับเป็นรองเลยครับดึงออกมาได้อีกได้เปรียบครึ่งเท่าตัวกลายเป็นรองเอาแล้วครับทางกองเชียร์ของชาติชัยน้อยบอกเร็วซอยเข่าหน่อยเอาครับผมได้คิดบอกให้จับขาเลยเตะมาจับขาตาไถนาแล้วครับไถนาแล้วสาดแข้งคุณสุรัตน์นี่คุณเปิ้ลมาสอนเองแล้วครับรักแท้ต้องถอยออกไปเพราะว่ารักแท้นั้นเป็นสามีคุณเปิ้ลนะครับแหมพอภรรยามานี่สามีต้องถอยบ่งบอกครับว่าอยู่ที่บ้านใครใหญ่
ก็อย่างนี้ครับผู้ชายไทยเรื่องเล็กๆเช่นจะซื้อบ้านจะซื้อคอนโดซื้อที่ดินซื้อรถนี่เรื่องเล็กกับให้ซะให้ภรรยาจัดการเรื่องใหญ่ๆอย่างซาอุจะขึ้นราคาน้ำมันหรือว่าเรื่องเลือกตั้งอะไรอย่างนี้นี่สามีจัดการยกสุดท้ายครับกางเกงสีแดงได้เปรียบครึ่งเท่าตัวเอาละครับแม่ดักจังหวะแล้วครับนักชกปริญญาตรีครับกางเกงสีแดงวางแข้งข้างเชือกแล้วเอาละครับชายน้อยต้องเดินครับเป็นรองนะครับหลักออกไปแม่ชาชายน้อยไม่ออกจากเชือกครับแกเล่นข้างเชือกเลยครับจะโต้ไม่ถนัดได้เปรียบอยู่ครับได้2ดอกยก4นั่นแหมมาแล้วครับวางซ้ายเอาหนีครับดูครับตีหัวเข้าบ้านอีกแล้วคุณเปิ้ลสั่งเดินแล้วชายน้อยแทงไม่แรงครับแม่ไปเตะก็ไม่ถึงไม่ทันครับโยนแข้งก็ไม่โดนอีกโดนบังไว้อีกคุมแล้วครับชาชายน้อยคุมแล้วครับได้แล้วหนีได้แล้วถอยดูครับถอยแล้วครับปลายเท้าเชิญมาเลยเตะมาเลยไม่ให้คะแนนดูแล้วดูครับดักเตะดักแทงดูครับเบาไปเลยครับอาวุธของชายน้อยชนะมา2ครั้งครับชายน้อยชาชายน้อยชนะมาครั้งเดียวคุมแล้วครับชาชายน้อยคุมแล้วครับไม่เข้าครับชายน้อยก็ไม่เข้าด้วยใต้ตาขวานั้นบวมครับเจอศอกระยะประชิดเข้าไปหลายดอกแล้วครับเต้นแล้วครับคุณชุนครับโปรโมเตอร์ของชาชายน้อยจัดชาชายน้อยชกประจำก็เชียร์แล้วครับบอกว่าเต้นๆแล้วสาดแข้งโดนโต้อีกแล้วครับดูสิครับชายน้อยเดินไม่เดินครับไม่เดินเอาครับได้ทีนึงแล้วถอยไปอีกไม่ต่อเนื่องครับเอ๊ยยกนี้ทำไมไม่เดินคิดยังไงไม่เดินเป็นรองครับโดนโต้อีกแล้วก็ยังเจ้าอยู่ยกนี้แต่ว่าที่ผ่านมานั้นดูเหมือนว่ากางเกงสีแดงจะได้เปรียบนิดนึงดูครับแกโต้ได้เนื้อกว่าบังเอาไว้ดูครับไปปลายเท้าแกหนีออกไปได้อีก IQ ระดับปริญญาตรีแล้วครับอย่างว่านี่มีลูกหนึ่งแล้วนะครับชาชัยน้อยแต่ยังโชคดีอยู่ถอยครับไม่เท่าไหร่อย่างนี้บอกว่าไม่เป็นไรครับไปปลายเท้ากรรมการไม่เห็นไม่เข้าตาเสียงปีกลองเชิดใกล้จะหมดยกแล้วนะครับไอ้ชายน้อยทำไมถึงไม่เข้านะครับดูว่าเป็นรองนะครับน่าจะเข้าหรือว่าคิดว่าตัวเองชนะชาชายน้อยหันไปชำเลืองพี่เลี้ยงทีมบอกไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าหมดยกสุดท้ายมั่นใจครับชาชายน้อยมั่นใจมากครับชายน้อยแกก็ชูมือเหมือนกันคล้ายว่าจะมั่นใจกรรมการรับใบให้คะแนนแต่คนต่างมั่นใจครับแต่ดูว่ากางเกงสีแดงดีกว่านะครับสุดท้ายออกข้างไหนสีแดงครับชาติชายน้อยครับชาวไร่อ้อยก็4ครั้งครับชนะคนละ2ครั้ง